จก็ยังมั่นคงต้นเหตุความวุ่นวายคนที่คอยขึ้นร้ายคนที่ยอมแพ้พ่ายถอดใจอ่อนแอล้มลงมั่นคงไว้จากที่หมอตรวจเนี่ยร่างกายเธอดูอ่อนแอเหมือนคนขาดสารอาหารแต่ที่น่าแปลกนะครับเธอเหมือนคนที่ไม่ได้ถูกแดดมานานไม่ได้ถูกแดดมานานนะมีอะไรเหรอพายุตอนนี้สินอยู่ที่โรงพยาบาลครับตอนที่เขาจะกลับมาที่หน่วยเนี่ยเขาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอมากครับเขาเลยส่งเธอไปที่โรงพยาบาลครับแล้วก็ส่งภาพมาให้ผมตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครจากการตรวจสอบเขามีลักษณะที่คล้ายกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าวารีชลเทพครับซึ่งเป็นบุคคลสาบสูญบุคคลสาบสูญนะครับจากประวัติเนี่ยเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมา6ปีแล้วครับเป็นบุคคลสาบสูญอยู่ๆมาปรากฏตัวผมว่าน่าสงสัยนะครับก่อพายุคุณเช็คประวัติผู้หญิงคนนี้เพิ่มเติมนะแล้วได้เรื่องไงรายงานชุดด้วยครับก่อจินดาเดี๋ยวส่งข้อมูลนี้ไปให้สิงครับตัวนี้มันดูแปลกๆว่ะไม่เอาเปลี่ยนดินี่ไงเปลี่ยนนี่ชอบป่ะตัวเนี้ยมันจะกัดข้าไหมฟันมันห่างเลยเจ้าโอ้โหเอ็งจะให้มันฟันเหยินไงนี่จ่าทำอะไรกันอ่ะทำไมดูตั้งใจจริงจังกันอย่างเลยคือไม่มีอะไรหรอกครับคือช่วงนี้เหยินมันเหงาครับคืออยากจะซื้อตัวอะไรมาเลี้ยงอะครับเป็นเพื่อนอ้าวนี่จ่าจะเอาสัตว์มาเลี้ยงเหรอเนี่ยแล้วถ้าจ่ามาทำงานแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะโอ้หมดจะไปยากอะไรแล้วครับก็ซื้อกรงใส่มันดีครับฮะพอกลับจากทำงานก็ปล่อยมันมาเล่นกับเราก็เท่านั้นแหละครับโอยจ้ามันจะดีหรอข้าสงสารออกหมวดเราขังไว้ในกรงนะครับเราไม่ได้ไปฆ่ามันนะโอเคขอบใจมากแดนวารีชลเทพบุคคลสาบสูญครับ
จเย็นก่อนนะครับผมไม่ทำร้ายคุณนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมเจอคุณนอนสลบอยู่ที่ข้างทางคุณพอจะจำอะไรได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณของคุณวารีแล้วเป็นไงบ้างก่อนที่คุณวารีจะหายตัวไปเนี่ยเขาได้รับมรดกจากคุณป้าของเขาที่เสียชีวิตครับจนกลายเป็นเศรษฐินีคนใหม่ส่วนคุณชัยวัฒน์น้องชายของเขากับภรรยาที่ชื่อว่าคุณมุกดาไม่รับมรดกอะไรเลยครับผู้กองครับจากข้อมูลบอกว่าก่อนที่คุณวารีจะหายตัวไปเนี่ยนายชัยวัฒน์มีหนี้สินจำนวนมากจนจะล้มละลายครับผู้กองแต่พอคุณวารีหายตัวไปเนี่ยเขาก็สามารถชำระหนี้สินได้ทั้งหมดโดยใช้เวลาไม่นานครับผู้กองครับแบบนี้น่าสงสัยนะครับหลังจากที่คุณวารีหายตัวไปเนี่ยคุณชัยวัฒน์ก็ยื่นเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดกแทนคุณวารีครับและหลังจากนั้นคุณวารีก็ถูกยื่นเรื่องเป็นบุคคลสาบสูญครับผู้กองครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่านายชัยวัฒน์เนี่ยก็สามารถจัดการกับมรดกได้สบายสิครับใช่ไม่ได้มรดกแต่ได้เป็นผู้จัดการมรดกแบบนี้ก็เหมือนกับว่าทุกอย่างก็ตกเป็นของคุณชัยวัฒน์สิเอาไงต่อดีครับผู้กองวินเว้ยคุณสองคนไปสอบปากคำคุณชัยวัฒน์เพื่อเราจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมครับผู้กองส่วนดินแดนคุณไปหาศิลป์ที่โรงพยาบาลดูซิว่าเราจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมที่จะนำมาตรวจสอบได้บ้างไหมครับเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันจำได้ว่ามีคนจับฉันไปขังฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันจำได้ว่าในนั้นมันมืดมันสกปรกมากเลยฉันจะต้องอยู่ในนั้นฉันออกไปไหนไม่ได้ช่วยด้วยช่วยฉันหน่อยบางทีก็มีข้าวมาให้ฉันกินบางทีก็ไม่มีฉันไม่รู้ว่าว่าฉันอยู่ในนั้นนานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ทำไมฉันถึงไปอยู่ในนั้นได้เจอเย็นก่อนนะครับแล้วคุณออกมาจากที่นั่นได้ยังไงฉันพยายามหนีออกมาตั้งหลายครั้งแต่ไม่เคยมีโอกาสมาเลยจนวันนั้นมันเอาข้าวมาให้ฉันกินมันคิดว่าฉันไม่มีแรงพวกมันก็เลยชะล่าใจอ้าวกินข้าวจะตอนใจตายแล้วจำได้ว่าเมื่อฉันเปื้อนเลือดของงานน่ะแล้วฉันก็หนีออกมาเพราะฉันรู้ตัวอีกทีตื่นมาก็เจอคุณนี่แหละค่ะถ้างั้นคุณพอจะจำลักษณะท่าทางของคนที่จับคุณไปขังได้ไหมครับ
ีกไม่นานไม่อ่ะฉันทำอะไรไม่ได้อ่ะอ้าวเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างไม่เป็นไรนะครับถ้างั้นผมว่าเดี๋ยวคุณพักผ่อนก่อนดีกว่ารอให้ร่างกายแข็งเรื่องพี่สาวคุณวารีนะครับพี่วารีเหรอครับผู้กองครับคุณวารีหายไปครับว่าไงนะ